นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมาเห็นประเทศไทยวันนี้ปกป้องและพี่พจน์มีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วก็คืออาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์อาจารย์ภาคภาษาอังกฤษนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องปมของหญิงร้ายในภาพยนตร์แล้วก็การ์ตูนใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วต้องใช้คำว่าภาพยนตร์ที่ผลิตมาจากการ์ตูนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีปมนะไม่เหมือนละครไทยหนังไทยที่แบบมันจะแบนๆใช่ไหมซึ่งมันก็เมื่อตัวละครมันกลมๆแล้วเนี่ยมันจะมีประวัติมีที่มาที่ไปแล้วความร้ายของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มาแบบแผดเสียงเป็นกิ๊กจวดสุวัจนีแบบแบนแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีตัวแก่มากนะก็คือมันก็จะมีประวัติที่มาและปมของเขาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้หน่อยมีใครบ้างอ่ะเด่นๆนะอยากเริ่มที่เฮล่าจากหนังต่อภาคล่าสุดนะครับเพราะว่าเขาโดดเด่นแต่ว่ามีหลายท่านที่คิดว่าแบบว่าโอ้ยเฮล่ายังไปไม่สุดไม่ใช่อย่างที่เขาจินตนาการว่าเฮล่าควรจะเป็นอันนี้ผมอยากให้แบบว่ายุติธรรมกับตัวละครเฮล่านิดหนึ่งเพราะว่าเราค่อนข้างจะคุ้นชินกับการตีความใหม่แบบโพสต์โมเดิร์นกับการผลิตหนังเทพนิยายอย่าง Maleficent อะไรพวกนี้คือเหมือนกับว่าเขาเอา Maleficent มาตีความใหม่ว่าทำไม Maleficent ถึงทำแบบนั้นมีปมของการกระทำที่แบบว่าที่เราใช้คำว่าร้ายๆเนี่ยยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเฮล่าในหนังต่อรักนรกเนี่ยมันยังไม่หลายคนบอกว่ายังไม่ไปถึงการตีความใหม่แบบโพสต์โมเดิร์นแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่าการกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องเฮล่าเนี่ยน่าสนใจมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ไปสุดแบบการตีความโพสต์โมเดิร์นครับผมจริงๆแล้วมันต้องขออนุญาตเท้าความต่อไปอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆในตัวของในหนังเนี่ยนะครับเฮล่าเป็นลูกของโอดีนเลยแต่ว่าจริงๆในการ์ตูนแล้วเอาจริงในตัวมิทอโลจีเนี่ยก็จะต้องเป็นลูกของโลกิทำไมเขาอาจารย์ได้คือส่วนตัวเนี่ยผมว่านะครับเขาการเล่าเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องในหนังเนี่ยฮะถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเขาวางแผนใหม่นะครับคือเราสังเกตว่าโลกิกับตอเนี่ยฮะจะกลายเป็นแบบว่าหันมาจุกปากกันและการนำเสนอเนี่ยจะกลายเป็นพี่น้องมุ้งมิ้งมีความเป็นเด็กอะไรบางอย่างและถ้าเราดูฉากที่เขาปาของใส่กันมันมีความเป็นเด็กอะไรบางอย่างครับอาจารย์แล้วคือส่วนตัวผมคิดว่าการที่เขาวางพล็อตเรื่องใหม่แบบเนี้ยแล้วก็ให้โอดินเนี่ยซึ่งเป็นแบบว่าเป็นเทพของเทพเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วหลุดออกจากเฟรมไปเลยแล้วก็ให้ต่อกับโลกิต้องมาร่วมทีมกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเฮล่าเนี่ยมีอำนาจมากขนาดที่ทำให้คนที่เกลียดกันสองคนผู้ชายที่เกลียดกันสองคนเนี่ยต้องหันมาแบบว่าเหมือนกับว่าละไอ้ความเครียดแค้นอะไรที่มีกันอยู่แล้วก็มาร่วมมือกันต่อสู้กับเฮล่าและในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อกับโลกิที่จะมาทีมอัพกันถ้าเราดูเรื่องดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขากำจัดตัวละครหญิงตัวอื่นจากหนังต่อภาคก่อนหน้าก็คือเจนที่นาตาลีพอร์ตแมนเล่นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าผลิตมา 2-3 ภาคแล้วไงครับปกป้องแล้วก็ตัวเนี้ยเคมียังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอภาคเนี้ยเขาตัดสินใจว่าจะชูตัวละครผู้หญิงร้ายก็คือเฮล่าเนี่ยนะครับก็จะมีการกำจัดตัวละครที่เนี่ยฮะตัวแรกที่โดนเลยเนี่ยก็คือเจนบอกว่าอ่ะออกไปถึงคราวผู้หญิงแกร่งในหนังเรื่องนี้แล้วคนออกไปคนถัดไปก็คือโอดินใช่ไหมครับเพราะว่าโอดินเนี่ยอิมเมจของเขาก็คือเทพเจ้าที่มีอำนาจมากสุดในเทพนิยายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็กำจัดโอดินไปอีกคนหนึ่งและสาเหตุที่ในหนังเนี่ยไม่ใช่ลูกของโลกิแต่ว่าเป็นลูกของโอดินแทนเพื่อที่จะจับคู่โลกิกับตอเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อที่จะแบบว่าเนี่ยพี่น้อง3คนเนี่ยเฮล่าเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดถึงขนาดเจ้า2คนต่อกับโลกิที่แบบว่า มันไม่ถูกกันมาก่อนหน้าเนี่ยจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อสู้กับผู้หญิงคนนี้ครับผมแล้วครับผมทำไมปมขัดแย้งระหว่างเพื่อให้เห็นตัวละครผู้หญิงที่มันร้ายเนี่ยปมขัดแย้งมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความรักอย่าง Maleficent ก็เป็นเรื่องของอกหักจากพระราชาที่ไปตัดปีกของนางไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวด้วยทำไมผู้หญิงจะร้ายทั้งทีเนี่ยถึงไม่หลุดไปจากเรื่องของความรักภายใต้สถาบันแต่งงานและครอบครัวใช่ครับจริงๆแล้วข้อน่าสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือพอผู้หญิงเป็นผู้หญิงร้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้อย่างที่ปกป้องว่าก็คือเป็นเอื้อยอ้ายทะเลาะกันเพราะว่าแบบว่าเนี่ยพ่อรักเธอมากกว่าแม่รักเธอมากกว่าหรือถ้าเราดูจากหนัง The Guardians of the Galaxy เนี่ยเราจะเห็นว่าคู่พี่น้องเนบูล่ากับกาโมราเนี่ยก็ทะเลาะกันหลักๆเพราะว่าพ่อรักเธอมากกว่าฉันอยากเป็นจุดสนใจของพ่อนั่นนี่นู่นเนี่ยครับมันยังไม่หลุดจากกรอบครอบครัวสถาบันครอบครัวอย่างที่ปกป้องว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูหนังเรื่องต่อรักนรกเนี่ยผมว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเรื่องเนี่ยยังผูกอยู่ในครอบครัวแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับเฮล่าเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องว่าพ่อรักเธอมากกว่าหรือว่าอะไรปมขัดแย้งของพี่น้องไม่ใช่ช่วงชิงความรักของพ่ออีกต่อไปถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นการช่วงชิงอำนาจแทนเพราะฉะนั้นเรื่องปมหญิงร้ายนะฮะคือถ้าในส่วนตัวผมมองว่ามันก้าวหน้าไปมากกว่าการช่วงชิงความรักของพ่อช่วงชิงความรักของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตีกันในขณะที่ผู้ชายลอยตัวเหนือปัญหาแต่ในเรื่องต่อภาคล่าสุดเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าฉันอยากได้อำนาจและฉันจะทำทุกทางเพื่อให้ได้มาเรื่องของอำนาจแล้วคือถ้าเราดูดีๆการนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์ตัวละครเฮล่านะครับเธอจะผมยาวสวยใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องต่อสู้ทีไรมันจะมีฉากที่เขาเปลี่ยนผ่านนะฮะพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านคือจากหนังที่ก่อนหน้าที่ผมยาวสวยเขาจะมีฉากที่ทำหัวใหม่เป็นเฮดแวร์แล้วก็เป็นเขาอะนะครับส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยครับผู้หญิงมันจะมีพื้นที่ที่เราลองนึกผู้หญิงที่ออกไปนอกบ้านทำงานพอกลับมาบ้านทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเนี่ยผู้ชายคือมันเป็นฟูลไทม์เป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างตออย่างไอรอนแมนอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีหน้าที่การงานอะไรเพราะฉะนั้นเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่24ชั่วโมงในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอออกไปนอกบ้านเขาต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งพอกลับเข้ามาในบ้านเขาต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเฮล่าก็เหมือนกันฮะพอถึงเวลาต้องรบเนี่ยคือเขาสวมหมวกของอันเนี้ยไม่มีความเมตตากรุณาใดๆทั้งสิ้นพอเขาขึ้นมานี่คือโหดสุดใช่ไหมครับแต่ว่าพอเสร็จอันนั้นเขาก็กลับมาเป็นผู้หญิงผมยาวสัญลักษณ์ของผู้หญิงผมยาวเนี่ยนะฮะมันมีการสลับบทบาทระหว่างอันนี้คือตัวตนฉันพอถึงหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งถ้าเรามองในแนวของสตรีนิยมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของตัวละครเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงต้องทำงานเก็บกวาดหลังบ้านอ่ะคือที่เราคุ้นเคยกันว่าผู้หญิงต้องทำงานเก็บกวาดหลังบ้านในละครในภาพยนตร์เรื่องต่อเนี่ยก็เช่นกันฮะก็คือต่อเฮล่าเนี่ยทำหน้าที่อะไรที่เป็นเรื่องสกปรกของโอดินเนี่ยเธอมีหน้าที่ต้องแบบมาทำทุกอย่างแต่ว่าคนที่ได้เครดิตได้หน้าไปก็คือโอดินก็คือถ้าเราสังเกตฉากที่เขาลงไปกระโดดลงไปลึกมืดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าอันไหนที่สกปรกชั่วเนี่ยคนนี้เฮล่าเนี่ยรับไปเต็มแต่ว่าพอมองไปบนเพดานเนี่ยเป็นภาพเทพสวยงามของโอดินของตอแล้วก็โลกิเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องวรรณรกเรื่องของตอเนี่ยภาคล่าสุดเนี่ยผมว่านะครับอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นเทปนะครับว่าคือมันไม่การตีความใหม่เนี่ยมันยังไม่ไปสุดแบบ Maleficent แบบหนังเทพนิยายที่ใช้ทฤษฎี postmodern ในการอ่านได้แต่ว่าในขณะเดียวกันกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องในการวางตัวละครเนี่ยก็หลุดมาจาก กรอบที่ปกป้องว่าพอผู้หญิงร้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้หญิงตีกันในครอบครัวไม่ใช่อันนั้นแต่ว่าก็ยังไม่สุดไปที่โพสต์โมเดิร์นเช่นกันที่ผมคิดก็คือเดี๋ยวมันจะต้องมีต่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเฮล่าให้เราดูกันครับคุณปกป้องอาจารย์ศิริพจน์ฉากเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยไอ้ตอนที่กระโดดลงไปในหลุมซึ่งข้างล่างถ้าใครที่ไปดูหนังมาแล้วจะรู้ว่าลงไปปุ๊บก็จะไปเจอพวกนักรบที่เคยลบมาใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจเดี๋ยวหน้าเราคุยกันต่อเมื่อเบรกที่แล้วนี่อาจารย์ก็ได้พูดถึงฉากนึงฉากที่เฮล่ากระโดดลงไปในหลุมที่มันลึกมากพอลงไปปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือพวกบรรดาทหารที่ตายไปแล้วที่ช่วยโอดินกับช่วยเฮล่าในการลบทำสงครามนะครับคือจริงๆแล้วเฮล่าเนี่ยเป็นเทพกรของพวกนอร์ทก็คือเป็นเทพีแห่งนรกนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยคือในสังคมสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็พอเวลาที่ศาสนาผู้ชายเข้ามาจะชอบขับเอาผู้หญิงไปเป็นเทพเจ้าแห่งนรกเสมอเลยนะครับในตัวของคอมิกฟังจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นรูปของโลกินะเฉพาะในหนังที่มากลายเป็นรูปของโอดีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะฮะมันมีการจัดการยังไงทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเอาไอ้ตัวของเฮล่าให้มาเป็นลูกของโอดินแทนมันต้องการจะผูกเป็นเรื่องของอำนาจอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่าแล้วทำไมเขาไม่เอาไอ้ตัวเฮล่ามาเป็นฝั่งดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนตัวของผมนะครับที่ Marvel จับตัวละครเฮล่ามาแล้วก็เหมือนกับว่าชงให้เฮล่าเนี่ยเป็นตัวเอกเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับกระแสสตรีนิยมแล้วก็มันเข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าพวกการ์ตูนคอมิกส์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเป็นผลพวงของวัฒนธรรมอเมริกันที่ถูกครอบงำโดยผู้ชายมากเราจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นผู้ชายเยอะแยะครับอาจารย์แต่ว่าคนที่เป็นชายขอบอย่างผู้หญิงหรือว่าคนผิวสีเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่มากทีนี้ฝั่ง DC เนี่ยพอพูดถึงคอมิกส์มันมี2ฝั่งคือ DC กับ Marvel ฝั่ง DC เนี่ยผมจำได้ว่ามารายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วก็คุยเรื่อง Wonder Woman เนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฝ่ายหญิงไปแล้วอันนั้นเป็นของฝั่ง DC ใช่ไหมครับเหตุผลที่ฝั่ง Marvel เลือกตัวละครเฮล่าขึ้นมาเชิดชูตอนเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆในแง่ของการตลาดเนี่ยเขาไม่อยากทำซ้ำตามรอยของฝั่ง DC ที่จะเชิดชูให้ผู้หญิงเป็นฝั่งดีเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาฉีกมาเชิดชูไอ้ตัวละครเฮล่าที่เป็นแบบว่าเป็นหญิงร้ายที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นตัวละครร้ายฝ่ายชายนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเขาแข่งขันกันอยู่แล้วมันมีการนำเสนอเนี่ยผมพูดง่ายๆว่าเวลาพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ก้ำกึ่งระหว่างดีกับร้ายฝั่ง DC จะมี Catwoman ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฝั่ง Marvel ก็จะมี Mystique ที่เดี๋ยวอยู่กับ Professor X เดี๋ยวอยู่กับ Magneto เพราะฉะนั้นตัวละครผู้หญิงที่สลับฝั่งดีกับฝั่งร้ายเนี่ยมันมีแล้วเขาไม่ผลิตซ้ำยังมี Jean Grey อีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมครับทีนี้พอฝั่ง DC ทำตัวละคร Wonder Woman ที่เป็นผู้นำฝ่ายหญิงเนี่ย Marvel ผมเข้าใจว่าก็อยากจะฉีกออกไปว่าเราอยากนำเสนออะไรใหม่ที่เป็นแบบว่าเนี่ยครับเป็นวิลเลียนเป็นขอโทษทีฮะเป็นผู้ร้ายฝ่ายหญิงนะครับอันนี้คือเหตุผลของแง่ของการตลาดทีนี้พอในเรื่องของการตีความผมว่า Marvel ต้องการนำเสนอว่าการที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยยากมากแสนลำบากเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปแล้วในก่อนหน้านะครับว่าพอผู้หญิงออกมาสู้รบแล้วแบบว่าวางชีวิตส่วนตัวไว้ข้างหลังแล้วแบบว่าแปลงคือพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยพอผู้หญิงแสดงท่าทีแบบนั้นจะถูกมองเป็นตัวร้ายทันทีเพราะฉะนั้นการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยมันยากที่เขาพยายามสื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพอ Wonder Woman เนี่ยเขาก็ไม่ได้คือตัว Wonder Woman เองเนี่ยก็ต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างเสียสละคนรักชีวิตครอบครัวแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่ว่านะฮะเพราะฉะนั้น ส่วนตัวผมมองว่า Marvel เนี่ยต้องการแบบนี้เลยทั้งในแง่ของการตลาดไม่อยากทำซ้ำ DC แล้วก็ในแง่ของการตีความว่าเฮ้ยการที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นกันง่ายๆถูกไหมฮะเพราะว่าพอทำอะไรนิดขยับแสดงท่าทีต้องการต่อสู้เนี่ยจะกลายเป็นตัวร้ายทันทีครับที่อาจารย์พูดตรงนี้แล้วผมนึกถึงฉากนึงใน DC ภาคล่าสุดอะที่กับชื่อเรื่องไม่ได้Justice League ใช่คือมันจะมีฉากที่เขาย้ำผมว่าเขาย้ำเหมือนกันตอนที่ Wonder Woman เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นลีดเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์คือมันก็เป็นการย้ำฐานะของผู้หญิงว่าเป็นแม้แต่ฝั่ง DC ซึ่งชู Super Woman ใช่ไหมฮะขึ้นมาเอง Wonder Woman ขอโทษชู Wonder Woman มาเองก็ยังย้ำจุดยืนอันนี้เนาะก็คือจริงๆแล้วหนัง Justice League นะมันเป็นแบบว่าตรงกันข้ามกับหนัง Wonder Woman เลย Wonder Woman เนี่ยเขาปูมาดีมากแต่ว่า Justice League เนี่ยมาคือพอถึงโอกาสที่ Wonder Woman จะขึ้นไปเป็นผู้นำได้เกิดความลังเลอะไรบางอย่างนะฮะก็คือโยงกลับมาที่เราคุยกันว่าเฮ้ยการที่ซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงจะขึ้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้มันยากนะครับส่วนมากก็จะมองเป็นผู้ร้ายซะส่วนใหญ่คืออย่าง Wonder Woman เนี่ยเขาก็ปูพื้นไปแล้วไงว่ามาจากโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยจะมาอยู่ในโลกที่แบบออกจากปกรณัมมั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโลกที่แบบปุถุชนมนุษย์ทั่วไปอ่ะก็คือเป็นโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้ว Wonder Woman เองเขาไม่ได้แปลงเพศตัวเองเหมือนวันซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงตัวอื่นๆเงี้ยที่แบบจะเป็นวิลาสตรีปุ๊บเนี่ยต้องแปลงเพศตัวเองละลดทอนความเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นอยู่เป็นผู้ชายไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะตัวละครเฮล่าเองนะครับพอจะต้องต่อสู้เนี่ยมันต้องมีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างและถ้าเราสังเกตไอ้เครื่องหัวของเขาที่เป็นเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า phallic symbol ก็คือมันมีลักษณะเหมือนจูมันเหมือนเพศอวัยวะเพศชายอยู่บนหัวพูดสะเพราะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการตีความเนี่ยก็คือว่าพอผู้หญิงอยากจะออกไปต่อสู้กับโลกข้างนอกมันจะต้องมีการเปลี่ยนให้มีลักษณะความเป็นผู้ชายแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในรายการหลักไม้เหตุประเทศไทยของเราที่พูดว่าฮิลลารีคลินตันเวลาพูดสุนทรพจน์อะไรเนี่ยมันมีการแต่งกายเหมือนผู้ชายเพื่อที่จะไปต่อรองกับโลกข้างนอกได้เนี่ยใช่ไหมครับคือเนี่ยฮะคือเขาพยายามจะสื่ออย่างเรื่องต่อเนี่ยฮะภาคล่าสุดเนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่าเฮ้ยพอผู้หญิงออกไปแล้วพอต้องการจะต่อสู้ทอดทิ้งความเป็นหญิงของตัวเองไว้ข้างหลังแล้วก็รับเอาไอ้ความเป็นชายคือเนี่ยเขาที่ว่าการพูดจาการทิ้งอารมณ์แล้วใช้ความรุนแรงเนี่ยจะถูกมองเป็นตัวร้ายทันทีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออุปสรรคของการต่อสู้ของผู้หญิงว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บสังคมก็จะมองว่านี่ทำไมกลายเป็นตัวร้ายที่เขาต้องการก็คือสิ่งที่โอดินต้องการนะฮะให้ทำเรื่องเก็บกวาดความชั่วของโอดินในอดีตเนี่ยแล้วก็อยู่เงียบๆในเบื้องใต้ลึกที่อาจารย์บอกที่มันมืดมิดแล้วส่วนที่มันเราจะนำเสนอแค่ส่วนสวยงามที่อยู่บนเพดานแค่นั้นนะครับผมผู้หญิงเนี่ยวีรสตรีหญิงหรือฮีโร่หญิงเนี่ยพอเป็นผู้ร้ายเนี่ยแสดงว่าคืออย่างที่เห็นในภาพยนตร์เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาไปแย่งอำนาจผู้ชายหรือเปล่าใช่ครับคืออำนาจมันมาพร้อมกับ father figure ความเป็นผู้ชายที่มีแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ตอนเพศผู้หญิงไปเนี่ยก็คือเขาก็เป็นตัวร้ายไปเลยเพราะว่าเขาไปแย่งบทบาทอำนาจที่เป็นผู้ชายถ้าผู้ชายมีอำนาจเนี่ยจะไม่ใช่ตัวร้ายเหมือน Wonder Woman นางมีอำนาจไหมนางมีแต่สุดท้ายแล้วนางก็จะไปสมาทานระบอบชายเป็นใหญ่ที่เต็งจะเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในหนังต่อรักนรกภาคล่าสุดเนี่ยการแนะนำตัวถ้าเราลองดูให้ดีนะครับก็เฮล่าเนี่ยเขาจะแนะนำตัวเสมอว่าเขาเป็นแบบว่า Odin's Firstborn เขาใช้คำนี้ในขณะที่ต่อเนี่ยเขาจะใช้ว่าตัวเองเป็นลูกเป็นโอดินซันนะฮะเป็นลูกชายของโอดินแล้วคือก่อนหน้านี้ในหนังตอเนี่ยถ้าเวลาตอแนะนำตัวแบบเนี้ยว่าฉันเป็นลูก เป็นบุตรแห่งโอดินนะคนจะมีความเคารพอย่างเกรงใช่ไหมครับแต่ว่าหนังรักนรกเนี่ยมันเปลี่ยนโทนครับเวลาต่อแนะนำว่าตัวเองเป็นลูกของโอดินเมื่อไหร่เนี่ยคนจะคือมันจะมีคอมิกรีลีฟตามมายกตัวอย่างเช่นฉากที่เขาถูกตรึงไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับจะถูกตัดผมเนี่ยเขาตะโกนออกมาว่าทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคือฉันเป็นบุตรแห่งโอดินสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอพูดวึบถูกตัดผมเฮี้ยนคนก็หัวเราะกันถูกไหมครับในขณะที่เฮล่าเนี่ยเวลาเขาแนะนำตัวเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็น first born เขาไม่เอาเรื่องลูกชายหรือลูกหญิงเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น first born การตีความหมายในยะก็คือเขาบอกว่าเรื่องเพศไม่ควรจะถูกนำเข้ามาเชื่อมโยงเขาควรจะเป็นคนที่ปกครองแอสการ์ดเพราะว่าเขาเป็นคนแรกอ่ะเป็นลูกคนแรกไม่ว่าจะเป็นลูกชายผู้หญิงอ่ะไม่เกี่ยวกันหยุดเอาเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรล่ะขึ้นตำแหน่งอำนาจเนี่ยนะครับต้องตัดเรื่องเพศออกไปอย่าเอามายุ่งคือตอเองเนี่ยก็กลายเป็นตัวตลกแบบในหนังเรื่องเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คืออาจารย์พูดถึงเรื่องเพศว่ามันให้ตัดเรื่องเพศออกไปเมื่อกี้ปกป้องพูดถึงเผ่าอเมซอนเนชใช่ไหมที่เป็นที่มาของตัวของ Wonder Woman จริงๆแล้วต้องถามนะว่าเป็นเผ่าที่ผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเป็นเผ่าที่ไม่มีผู้ชายเผ่าที่ไม่มีผู้ชายใช่ไหมอีกอันนึงเนี่ยมันมีตัวละครอีกตัวนึงซึ่งจริงๆถ้าเกิดฟังอาจารย์พูดเนี่ยก็จะน่าสนใจมากที่อยู่ในไอตัวของแร็กนาร็อกก็คือไอตัวของวอลคิวรีซึ่งเป็นเผ่าที่มีแต่ผู้หญิงเหมือนกันแล้วหน้าที่ของเขาในนั้นเขาก็มีลักษณะที่มันก้ำกึ่งระหว่างผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นในโลกของซูเปอร์ฮีโร่จริงๆแล้วมันมีที่อยู่ของผู้หญิงจริงหรือเปล่าเนาะเป็นคำถามที่เราต้องคุยกันต่อไปคุยคมมาวันนี้ก็คงต้องจบเท่านี้ใช่แล้วพร้อมกับคำคมของพี่พจน์นะครับขอบคุณครับ